ได้เลยที่สบายใจเอาเลยครับคุณชายเอาที่สบายใจขึ้นมารอบแล้วค่ะตอนเช้าแล้วเพิ่งลงนอนอีกรอบก็ตอนเที่ยงเสียงทักทายเสียงบ่นพิจำดังแว่วเข้ามาหลังจากพยายามชวนให้โคกลุกขึ้นมาแต่ผลที่เกิดขึ้นก็ดูสิครับชิวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนอนกินน้ำก็ได้นอนกับน้ำก็ได้ดีไหมลูกดีไหมการนอนแล้วไม่ลุกนั้นยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องเนื่องจากฝ่าเท้ายังไม่หายดีครับเราสังเกตได้จากเวลาที่โค้กเดินเขาจะเดินไม่เต็มเท้าพยายามไม่ลงน้ำหนักไปที่ฝ่าเท้าโค้กยังจำเป็นต้องใช้รถไถช่วยมาแล้วเว้ยแล้วหันมาลูกเดินมายกซ้ายยกทำไมลากขวาอยู่โค้กไม่มีปัญหาในเรื่องกินครับขับถ่ายปกติพี่ๆเจ้าหน้าที่และทีมอาสาจะจัดเตรียมเสบียงไว้ตลอดเวลาสับปะรดจะซื้อ2วันต่อครั้งซื้อมะม่วงเที่ยวหนึ่งใช้ได้ 3-4 วันและยังมีอาหารประเภทอื่นๆที่ต้องจัดหาเช่นขนุนหญ้ากล้วยบอกเลยว่าหลากหลายเมนูจริงๆครับจัดเตรียมไว้ให้ท่านชายโค้กแค่โค้กลุกขึ้นมายืนสะบัดหูเบาๆส่งรอยยิ้มให้พี่ๆอารมณ์ดีทั้งวันแน่ๆครับในส่วนของการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาส่วนนี้ขาดไม่ได้เลยครับที่พี่จัดให้เต็มที่ไม่มีขาดเพราะโค้กต้องรอดการดูแลอย่างดีด้วยหัวใจที่ทุ่มเทเต็มร้อยเพราะเกิดจากแรงสนับสนุนของสมาชิกที่เต็มใจช่วยเหลือและแบ่งปันทำให้การช่วยเหลือโค้กสามารถดำเนินการได้ทันทีไม่มีคำว่ารอทุกๆการแบ่งปันใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆครับไปกินกูแล้วเอาลูกเร็วขอขอบคุณคลิปข่าวน่ารักอบอุ่นจากกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่รายงานให้ดูทุกวันเพราะต้องอยู่ดูแลโค้กทุกวันจนกลายเป็นเพื่อนสนิทนอนไปพ่นน้ำไปฟังพี่จั่นไปโค้กเป็นทุกอย่างให้พี่ได้ครับเอาที่โค้กสบายใจเลยโค้กสบายใจแบบไหนแต่ได้แค่กระบะเดียวนะที่เอาน้ำให้แค่กระบะเดียวนะแล้วเดี๋ยวพี่พันมาปลุกต้องลุกนะสำหรับเพื่อนท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคเพื่อช่วยสานต่อการทำงานด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่าหรือช่วยโค้กสามารถติดต่อได้ที่เพจกลุ่มรับช่วยเหลือสัตว์ป่าได้นะครับหรือที่ใต้คลิปผมแปะไว้ให้แล้วนะครับนะผมบอกตรงๆนะครับว่างบประมาณต่อวันพี่เขาใช้เยอะมากจริงๆครับและมีการรายงานสรุปให้สมาชิกทราบตลอดเลยว่าต่อวันใช้งบไปอย่างไรบ้างครับเมื่อเช้าพี่พันมาปลูกไปรอบแล้วค่ะลุกขึ้นมาแล้วลงตอนเที่ยงลงนอนอีกเปียกยันตูดเดี๋ยวต้องสาดโดนพี่นะก็เป็นสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับเร็วๆโอ้แรงนอนตัวแห้งเลยนี่ให้เจ้าที่เอาน้ำมาให้โอ้เย็นชื่นใจจริงๆเลยลุกแล้วลุกแล้วเร็วๆๆเย็นชื่นใจจริงๆเลยเร็วหมดแล้วหมดกระบะแล้วเต็มกระบะเลยเมื่อกี้เร็วอย่าถ่าโดนพี่นะ